ียวนะครับถุงเดียวเลยข้อมเลยครับดีๆท่านที่ได้ถังถุงเดียวสบายๆขอสาบประมาณนี้ครับเดี๋ยวข้อมไปนั่งสบายได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าทีละแถวมาถวายสังฆทานครับว่า
วงที่จะขึ้นเครื่องที่เรียนได้ห้องแล้วนะครับจุ่มคนที่เหลือเราไม่นี่เราอยู่นี่ดีกว่าเราฟังเทศว่าก่อนดีกว่าจะได้เกิดปัญญาดีกว่าส่วนคนที่นี่ก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็มีจิตจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับหรือว่าศรัทธาท่านใดอยากจะร่วมทำบุญโรงพยาบาลเดี๋ยวเราลงมาแล้วก็มาทำบุญโรงพยาบาลอีกรอบเพื่อบอกบุญใหญ่ได้อีกรอบนึงตอนนี้เราก็ปล่อยวางแล้วก็ไปนั่งรอพระลาก่อนญาติโยมที่มาปล่อยปลาแล้วจุ่มทีเดียวเลยทั้งเรื่องความรวดเร็วทำเวลาข้างหลังเยอะเลยครับยาวๆสาธุครับสาธุอาจจะก็ไม่นั่งมัธยราเลยครับแค่เขาเดี๋ยวนั่งรางเราจะมีเจ้าหน้าที่เราคอยกำกับดูแลให้สถาบันไม่นั่งรอมัธยราก่อนเดี๋ยวเราจะเข้ามาทีละแถวก็ไม่นักต่อหลังนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าสักการะครูบาทุกคนครับจะได้รับน้ำมนต์ครูบาทุกคนทุกท่านแต่ว่าท่านก็ต้องรอนิดนึงเพราะว่าเราต้องทำใจเพราะว่าคนเยอะวันนี้ประมาณเสาร์
โดยการขมากรรมต่อพระรัตนตรัยโดยการกระทำประทักษิณสามรอบแล้วก็ได้มาปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานยังความสวัสดีมีมงคลมีอายุยืนเกิดขึ้นแก่พวกเราแล้วเราก็จะได้ถวายมหาสังฆทานมีพระพุทธรูปพระไตรจีวรตลอดจนถึงบริวารทั้งหลายทั้งปวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะได้สุดท้ายก็จะได้ปล่อยปลาไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มาถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็จะได้ทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาลเพื่อความสวัสดีมีมงคลสำหรับญาติโยมที่เจ็บป่วยได้สร้างมหานิสงส์อันนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลที่หาได้ยากยิ่งญาติโยมทั้งหลายการเป็นพระนั้นอย่างที่ญาติโยมมาหาอาตมานี้ก็ไม่ใช่ง่ายการเป็นพระต้องอยู่ในตามธรรมตามวินัยของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นสิ่งที่ขัดกรัดเกลาจิตใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าพระเข้ามาบวชแล้วไม่มีธรรมไม่มีวินัยย่อย่อนญาณการเจริญในธรรมก็ไม่มีไม่เป็นที่ศรัทธาประสาทะของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาเองบวชเมื่ออายุ33ปีเป็นสามเณรตั้งแต่เป็นเด็กๆได้7ปี20อายุครบก็บรรลุอุปสมบทจนมาถึงทุกวันนี้71 72ปีก็มานี่แล้วได้ใช้ชีวิตอยู่กับศาสนามาโดยตลอดเดินธุดงค์ปฏิบัติพระกรรมฐานตลอดชีวิตของอาตมานี้ก็อยู่กับวัดสันปยางหลวงอันนี้มาโดยตลอดจนมาถึงวันนี้ซึ่งชีวิตที่เหลืออยู่ก็อุทิศส่วนบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วญาติโยมเองอาตมาอยากจะแนะนำให้ญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติพระกรรมฐานเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะขจัดปัดเป่าเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องอุปสรรคในของชีวิตเนี่ยญาติโยมขอให้เราลงทุนไหว้พระเช้ามาค่ำมาเราสวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างที่เราทำประทักษิณเราได้ไหว้พระสวดมนต์กระทำประทักษิณรอบพระเจดีย์รอบพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่หาได้ยากญาติโยมบางคนมาปีติน้ำตาไหลเพราะไม่เคยได้ทำอย่างนี้มาก่อนตลอดชีวิตเมื่อได้มาได้พบได้เห็นได้สร้างบารมีแล้วได้เห็นญาติโยมทุกท่านได้มาก็ล้วนแต่เกิดปิติบางคนมาถึงตีสี่ตีห้ามานอนอยู่หน้าวัดนี้อย่างญาติโยมที่มาจากกรุงเทพเมื่อเช้านี้ก็มานอนรออยู่ที่หน้าวัดเลยว่าโอ้ญาติโยมอุตส่าห์เดินทางมาไกลแท้สู่อุตส่าห์ทนทุกข์ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงวัดสันปยางหลวงซึ่งเวลาก็ไกลมากแต่ก็ญาติโยมมาด้วยจิตศรัทธาศีลการปฏิบัติในศีลนั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงให้พวกเราทุกคนได้เดินทางมาสู่วัดสันปยางหลวงวัดสันปยางหลวงนี้เป็นวัดเก่าแก่ครูบาอาจารย์ในวัดนี้ได้รู้ธรรมไปก็จำนวนมากแล้วล้วนแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพราะว่าเป็นวัดที่คุณไพศาลแสนชัยก็ได้นิมิตโดยครูบาอาจารย์บอกให้ตั้งแต่เมื่อปี 2523-24 แล้วว่าวัดสันปยางหลวงนี้แต่ก่อนชื่อวัดขอมลำโพงเปลี่ยนชื่อมาเป็นศาสนะจ
จากของพราหมณ์มาเป็นพุทธก็อยู่ที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมารุวรรณารามมารุแปลว่าไม้ยางอารามไม้ยางหลวงแต่ก่อนนี้ท่านต้นที่ใหญ่ที่สุดนี่ตำนานบอกว่ามีคนขึ้นไปนั่งอยู่บนตอตังหลังจากตัดแล้วเนี่ยได้ถึง25คนไม่ใช่ต้นน้อยๆเลยชื่อว่าวัดสันป่ายางหลวงบริเวณนี้เป็นที่ต้นยางนาเหมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นไปทางเชียงใหม่ถนนสายเก่าเต็มไปด้วยป่าลกแล้วก็เจ้าแม่ก็มาสร้างวัดนี้ใหม่หลังจากที่โลกหากินเมืองอันนี้ภูมิใจเป็นครั้งที่หนึ่งพระเถระเจ้าโสภโนกันดโวอุตโมพระเถระสามรูปนี้เป็นผู้สร้างวัดเปลี่ยนจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธศาสนาหลังจากนั้นเจ้าแม่ก็มาสร้างพระเจดีย์ที่เราไปเวียนพระเจดีย์นี้ท่านญาติโยมได้สังเกตจะมีแก้วที่ปัญญานาคได้มอบให้มาอยู่ที่บนยอดพระเจดีย์เวลาเรามองเนี่ยจะมีถึง7สีใครมองดีๆจะเห็นแสงจ้าอารามถ่ายรูปไว้จะได้7สีจะได้เริ่มสีน้ำเงินสีฟ้าสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีแสดแล้วก็สีแดง7สีเนี่ยมันก็จะสลับกันอยู่ตลอดใครมีบุญวาสนาก็ดูเอาเองเป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระโมคคัลลาพระสารีบุตรในส่วนพระธาตุกลางกระหม่อมถึงวันพระใหญ่ๆเนี่ยจะออกอย่างวันพระที่ผ่านมานี่ก็ออกโยมถ่ายรูปได้กันมาเป็นที่อัศจรรย์อยู่สิ่งเหล่านี้ที่ญาติโยมได้มาสร้างได้มาทำเนี่ยตมาเชื่อว่าถึงเวลาที่เทวดาท่านจะได้บอกได้กล่าวให้ญาติโยมรีบเข้าวัดเพราะว่าเวลาโลกนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในปีนี้เพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้ไม่ปกติเลยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งแปรปรวนหมดธาตุทั้งสี่นี่ไม่ปกติสักอันแถมยังจิตใจคนตอนนี้เศรษฐกิจการเมืองสังคมวุ่นวายไปหมดทั่วโลกเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำมากบริษัทการค้าทั้งหลายเนี่ยเกิดล้มเหลวเงินไม่มีค่าเงินหายากเป็นหนี้เป็นสินติดลบกันทั่วไปหมดบางประเทศก็ล้มละลายก็มีก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยมันไหว้พระสวดมนต์อาตมาเชื่อว่าเทวดาพาโยมก็มาวัดเพราะว่ามันไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์แบบนี้พอเป็นข่าวเทวดาติ๊กตอกลงไปเท่านั้นโอ้ญาติโยมมาเต็มวัดเลยนี่แหละก็เลยว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ธรรมะแก่ญาติโยมเพราะไม่งั้นญาติโยมจะหลงอาตมาไม่ใช่พระผู้พิเศษมาแก้กรรมอะไรแต่ว่าส่วนที่บอกให้ได้ก็จะพยายามบอกส่วนที่เราแก้ได้หนักก็ให้มันเป็นเบาเบาก็ให้มันเป็นบางแต่กรรมหนักจริงๆก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพระโมคคัลลานะพระอรหันตาเจ้าท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านต้องถูกชดใช้กรรมถึง500ชาติที่ถูกทุบตายแม้แต่ชาติสุดท้ายท่านก็ยังมาถูกโจรทุบตายเพราะว่าวิบากกรรมท่านมีหนีไม่พ้นเลยเรื่องนี้ขอให้ญาติโยมตั้งแต่เนี้ยขอให้ญาติโยมเมื่อวานนี้เห็นโยมมีอยู่คนหนึ่งหลายเคสแล้วนี่ที่เมื่อวานนี้เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังดำไปหมดแล้วก็คันด้วยเจ็บด้วยก็โรคกรรมเนี่ยมันขอให้ญาติโยมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเรามีกรรมเป็นของตนเนี่ยกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นแดนเกิดใครจะหนีกรรมเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกเราสร้างของเราเราก็ได้รับผลของเราบางคนเนี่ยอย่างโยมที่มาเมื่อวานก็บอกให้ไปแก้อย่าง
โรคคันเนี่ยอย่างตุ่มคันเนี่ยอย่างโรคคันตามผิวหนังเนี่ยถ้ามันไม่หนักนะหนักพอประมาณเนี่ยพอประมาณโยมลองไปทำอย่างนี้ถ้าใครเป็นนะโยมแต่งขันห้ามีดอก5ดอกทูบ5เล่มเทียน5เล่มดอกสีอะไรก็ได้ให้เหมือนกันขาวแดงเสร็จแล้วก็เอาไปกราบพระประธานที่ใกล้บ้านเสร็จแล้วก็ให้ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วบอกอธิษฐานว่าเป็นวาจาว่าข้าพเจ้าจะมาขอกวาดวัดข้าพเจ้าจะมาขอกวาดวัดกวาดศาลาก็ได้ล้างห้องน้ำก็ได้เช็ดปัดกวาดถูที่ไหนก็ได้แล้วโยมอธิษฐานเอาแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วจุดธูปจุดเทียนหน้าพระเสร็จแล้วโยมก็ไปกวาดวัดโยมตั้งใช้คาถาอันนี้กวาดระโชหรนังระชังหรติซึ่งก็เหมือนกับกวาดเอาโรคคันโรคพยาธิในตัวเราให้ออกไปจากตัวเรากวาดออกไปกวาดออกไประโชหรนังระชังหรติโยมลองทำเถอะเสร็จแล้วก็กวาดวัดเสร็จแล้วก็ไปกวดน้ำไปกวดน้ำหน้าพระวิหารหน้าองค์พระประธานลงดินเลยแผ่ส่วนบุญกุศลให้เทวดาเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับส่วนบุญกุศลอันเนี้ยมันจะพ้นจากวิบากหนักมันจะเป็นเบามันจะเป็นบางนอกจากนั้นให้สวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ19จบทุกวันสร้างกำลังใจสร้างจิตให้เป็นสมาธิและมีอำนาจคุ้มครองเป็นพระปริตรเพราะว่าอำนาจใดไม่มีเกินอำนาจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเสร็จแล้วก็ใส่บาตรองค์สององค์ใส่ไปทุกวันได้ยิ่งดีหรือเวลามีโอกาสใส่บาตรไปก็กวดน้ำแผ่บุญไปให้กับเจ้าบุญนายคุณที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเราขอให้เขามีความสุขเจ้ากรรมนายเวรเราขอให้เขาได้รับความสุขพ้นจากทุกข์ทำไปเรื่อยๆแล้วผลมันจะเกิดเองโยมลองทำดูถ้าใครเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บภายในหนักหนาสาหัสอย่างโยมถวายนี่แหละเอาพระพุทธรูปมาถวายไปที่วัดไหนก็ได้โยมไม่ต้องมาที่วัดนี่หรอกอาตมาอยากจะให้โยมอยู่ที่จังหวัดไหนก็ทำจังหวัดนั่นแหละไม่ต้องมาที่ลำพูนไกลเกินพระที่ไหนก็เหมือนกันแหละแต่ว่าขอให้ตั้งใจทำขอให้เลือกพระได้ก็ดีจะเป็นมหากุศลแก่ญาติโยมเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำได้ใครที่เป็นอวัยวะภายในเกี่ยวกับตับกับปอดกับลำไส้กับเลือดกับหัวใจเนี่ยก็ให้สร้างพระพุทธรูปที่ใส่หัวใจพระติดทองซะเอาน้ำมันจันทร์น้ำมันงาน้ำมันน้ำผึ้งก็ได้ใส่ที่ของรูปหัวใจพระแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดทองซะอธิษฐานให้ดีหรือถ้าใครไม่มีเงินถึงขนาดที่จะซื้อองค์พระได้ก็ไปบูรณะพระอย่างเช่นพระพุทธรูปองค์ตั้งแต่3นิ้วขึ้นไป2นิ้ว3นิ้วหักชำรุดโยมซ่อมซะซ่อมเสร็จแล้วก็เอาไปถวายวัดติดทองทาสีใหม่ก็ได้ตามกำลังที่เราทำแล้วก็ขอให้อธิษฐานว่าเราเป็นเราป่วยจะเจ็บตรงเอวตรงแขนตรงคออะไรตรงบ่าตรงไหล่ตรงว่าไปอันนั้นไอ้เอาไปที่อธิษฐานสร้างซ่อมเอาซ่อมพระพุทธรูปให้จากที่ชำรุดให้เป็นพระดีกลับคืนมาได้กราบไหว้บูชาถ้าใครได้ทำอย่างเงี้ยก็จะเป็นกุศลวิบากกรรมจะเล่าให้ฟังคนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันมีพวกขโมยพระตามวัดบางทีเขาไปตัดเศียรเนี่ยโยมตัดคอพระทำไมต้องตัดเอาแต่เศียรพระเก่าไปพระเก่าอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยเขาตัดเอาเศียรแต่เฉพาะเศียรเพราะว่าเวลาเททองเนี่ยเขาเอาทองคำใส่อย่างที่เราไทยนี่แหละทองคำมันจะวิ่งมันจะลงไปอยู่ข้างล่าง
เพราะนั้นพระเวลาเขาเทเนี่ยเศียรพระจะอยู่ข้างล่างฐานพระจะอยู่ข้างบนเขาก็จะเทลงไปเพราะนั้นทองคำเนี่ยมันจะเป็นธาตุหนักกว่าทองเหลืองมันก็จะลงไปอยู่ที่ส่วนเศียรไปอยู่ที่ส่วนเศียรเพราะนั้นคนถึงเอาไปตัดเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปหลอมแยกทองออกมาไปขายนี่แหละมีอยู่คนหนึ่งแต่มาก็รู้จักอยู่แต่ก็ไม่บอกชื่อละเขาก็ทำอาชีพเนี่ยอยู่ต่อมาเนี่ยเงินที่ได้มาในยกตอนแก่มานี่นะเป็นโรคนี้เนี่ยโรคอย่างที่ว่าเนี่ยเนื้อไหม้มาเป็นเกรียมขึ้นมาเพราะว่าไปตัดคอพระไปเผาพระลนพระนี่แหละแล้วก็ส่วนที่เป็นได้เงินมาเนี่ยจากที่เอาไปซื้อที่ดินอะไรต่างๆไว้ชิบหายหมดโยมแล้วตอนนั้นลูกมาเนี่ยมาลูกคนหนึ่งมันเหมือนจะสำแดงกรรมไม่เห็นนะโยมคอเนี่ยเวลามันขาดอ่ะมันขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมันไปชนแล้วคอขาดเหมือนกับที่ตัดหัวพระเลยโยมเหมือนกับที่ตัดเศียรพระเลยนายคนนั้นตอนหลังมาเล่าให้อาตมาฟังสารภาพบาปเขาก็เลิกทำชีวิตแต่ชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขเลยทางเหนือเขาเรียกว่ากินจิ้นพุทธังกินหนังพระเจ้าหมายถึงว่าทำชีวิตอาชีพเนี่ยรอพระขายหรือไม่แต่ก็เอาเศียรพระพวกเนี้ยไปขายไปเอาได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตที่สุดมาก็ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรสักอย่างตัวเองครอบครัววิบัติหมดโยมวิบัติหมดตมาว่าตายไม่ดีตอนที่แกตายตมาก็เห็นอยู่ทุกข์ทนทรมานมากเพราะว่าวิบากกรรมแล้วมีอย่างหนึ่งที่ปรากฏคือคอแกเนี่ยแดงหมดเลยเหมือนกับที่วิบากกรรมที่แกได้ไปตัดเศียรพระคอพระเพราะนั้นพระที่ชำรุดเก่าแก่เราเห็นแล้วเนี่ยญาติโยมไปซ่อมเลยรวมกันก็ได้หลายๆคนชวนกันไปซ่อมพระให้จากที่เหลือแต่เศียรเอาไปสร้างเขาต่อองค์ต่อแขนต่อแข้งต่อขานี่ยิ่งดีจะได้หายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยอันนี้ก็ขอฝากให้ญาติโยมได้สร้างในสิ่งนี้ได้อย่างอีกอย่างหนึ่งก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่เพราะว่าเรามีกรรมเป็นของตนอยู่แล้วทุกคนก็ทุกข์อยู่แล้วแหละไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีประโยชน์อะไรสู้เราสร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาของเราไปโลกปีนี้เดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นสุขขอให้เราพึ่งพุทธคุณธรรมคุณสังคุณมีอะไรให้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอยู่บ้านอยู่ที่จังหวัดไหนก็ทำตามนั่นแหละไม่ต้องมาถึงลำพูนหรอกขอให้ญาติโยมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสรณะที่พึ่งแล้วเราก็จะพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงคนที่จะอยู่ได้อยู่รอดก็คือคนที่มีศีลมีธรรมที่จะเอาคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นที่จะปกปักรักษาให้ญาติโยมเจริญรุ่งเรืองสืบไปเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็จะได้นำเอาญาติโยมได้ตั้งสัตย์อธิษฐานด้วยความจริงใจสร้างบารมีทั้งอย่างทุกอย่างตั้งแต่เราได้ถวายอาหารถวายผ้าห่มพระธาตุได้ถวายชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วตอนนี้จะได้ถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรเป็นมหาสังฆทานแล้วจะได้ถวายผ้าป่าให้โรงพยาบาลซ่อมสร้างโรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายเพื่อให้พวกเราได้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากโรคอาพยาธิเอาอานิสงส์อันนี้แก่วิบากกรรมที่เจ็บที่ป่วยให้เราได้พ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบากต่อไปเอาละโยมตั้งใจว่าตามด้วยทานังเมปริสุทธังทานังเมปริสุทธังกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้กองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหากุศลทานบารมีสร้างมหากุศลทานบารมี
ทานมนังเมปริสุทธังทานมนังเมปริสุทธังกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้กองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหาทานบารมีทานังเมปริสุทธังกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายสร้างมหากุศลทานบารมีตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตพุทธรูปังจีวรานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆสัพโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพระพุทธรูปานิสัพปริวารานิปฏิคันหาโตธัมหากังทีฆรตังจิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปพระไตรจีวรพร้อมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปพระไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขและความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยและเมื่อข้าพเจ้ามีบุญแล้วข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้แก่เทพยดาทั้งหลายแก่เทพยดาทั้งหลายที่รักษากองบุญกุศลของข้าพเจ้าที่รักษากองบุญกุศลของข้าพเจ้าเทพยดาทั้งหลายเทพยดาทั้งหลายที่รักษาพระศาสนาที่รักษาพระศาสนาหมื่นโลกธาตุแสนโกฏอนันตจักรวาลจงได้โมทนาสาธุการในบุญของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้แก่เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้าแก่เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดพ่อเกิดแม่เกิดในหนังสือทั้ง32ตนในหนังสือทั้ง32ตนจงได้รับผลบุญของข้าพเจ้าจงได้รับผลบุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนแล้วที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนด้วยกายวาจาและใจด้วยกายวาจาและใจขอคำสัตย์จะวาจานี้ขอคำสัตย์จะวาจานี้นำผลบุญฝากแม่พระธรณีนำผลบุญฝากแม่พระธรณีนำบุญส่งให้นำบุญส่งให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียน
ให้ขาดจากธาตุดินน้ำลมไปให้ขาดจากธาตุดินน้ำลมไปได้ผูกอาฆาตพยาบาทได้ผูกอาฆาตพยาบาทและจองเวรต่อข้าพเจ้าและจองเวรแก่ข้าพเจ้าขอให้บุญอันนี้ขอให้บุญอันนี้จงถึงซึ่งท่านให้พ้นจากทุกข์และได้ถึงโศกเมื่อถึงสุขแล้วจงได้อนุโมทนาแล้วให้คลายโทษคลายกรรมคลายเวรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นอโหสิกรรมและให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดส่วนข้าพเจ้าก็ขออานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้สร้างแล้วทำแล้วขอบุญอันนี้จงเป็นผลปัจจัยให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายจงได้คลายโทษคลายกรรมคลายเวรจงเป็นสุขทั้งสองส่วนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปราศจากโรคาพยาธิมีชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงคำว่ายากจนเข็นใจยากไร้อนาถาทุกขตะลำบากอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยทุกภพทุกชาติที่เกิดแล้วให้ได้พบพระพุทธศาสนามั่งมีสมบัติพร้อมด้วยรูปสมบัติมีบริวารสมบัติมียศสมบัติสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์บริบูรณ์คำว่าไม่มีอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยให้ได้สวรรค์สมบัติแม้นดวงจิตของข้าพเจ้าจะแตกดับไปวันหนึ่งคืนใดก็ดีขอบุญอันนี้ติดตามดวงจิตข้าพเจ้าให้เป็นคตินิมิตนำไปสู่สุคติภูมิได้สวรรค์ภูมิได้นิพพานภูมิทำเหล่าใดที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วพระอริยสงฆ์เจ้ารู้แล้วขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนได้ดวงตาเห็นธรรมในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดสุทินนังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานปัจจโยโหตุอนาคตากาเลโหตุโนนิจังสาธุพร้อมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุลูกเข้ามาก่อนสัทธาหลังจากนี้เราก็จะเข้าถวายสังฆทานกับครูบาเดี๋ยวเรามาทีละแถวย้อยแถวหน้ามาก่อนเข้าถวายลูกกับครูบาก่อนเน้นย้ำว่าสัทธาถวายสังฆทานเสร็จแล้วรับน้ำมนต์ครูบาเสร็จแล้วสัทธาเดินมาข้างล่างมารับลูกครูบารับลูกครูบาครับอร่อยรับได้เลยถ้าว่าท่านใดมีความประสงค์อยากจะเสียบก้นพระบาทโรงพยาบาลก็ได้เป
แต่เน้นย้ำว่าพระรอดที่แจกนี้ไม่ใช่พิมพ์นิยมแต่ถ้าศรัทธาท่านใดอยากจะได้พระรอดพิมพ์นิยมศรัทธาสามารถติดต่อที่เช่าวัตถุมงคลด้านหน้าได้เลยข้างหน้าก็จะมีพระรอดที่ครูบาสร้างขึ้นมาเป็นรุ่นสุดท้ายเพื่อนำเงินเก็บปัจจัยสร้างวิหารเจ้าแม่ศรัทธาก็ไปติดต่อขอเช่าบูชาได้โยมที่มาใหม่เราไปต่อด้านหลังดีกว่านะครับนะเพื่อเป็นความระเบียบคนข้างล่างเพิ่นก็นอนรอนานเหมือนกันเพิ่นมาก่อนนะฉะนั้นเราไปต่อข้างหลังดีกว่าเพื่อเกิดความเท่าเทียมเนาะต้องขอความอาภัยในความไม่สะดวกกับศรัทธาด้วยเรามาทีหลังเราต่อท้ายดีกว่าเพื่อความสวยงามเนาะThank you.
ใช่ไหมI'm going to go to the hospital.
ยทุกที่ทำงานยุบวันนังคุกอนุปัตตังทำโมสังโฆอันนี้ก็เรื่องทรัพย์อีกแล้วเออกรรมแท้ๆรีบได้ออกมาเลยโยมไม่เอาอะไรแล้วออกมาเลยถ้าออกได้ก็ดีแล้วแยกออกมาซะนะถ้ามันที่สุดมาทะเลาะไปมีประโยชน์สวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ19จบทุกวันหยาดน้ำกวดน้ำทุกวันแล้วอะไรมันจะดีขึ้นลองดูนะขอบคุณครับI'm
ผลดื้อสาธุสาธุสาธุหลวงพ มาจากบ้านเธอบ้านโฮงนะครับหลวงพ่ออ๋ออยู่บ้านโฮงบ้านโฮงครับแล้วมือแบมือครับลูกหน้าลูกหัวลูกหน้าลูกหัวน้องคนน้ำมันของมันเป็นตัวตั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 นทุกขังบาลังโชคดีทุกคนทุกคนด้วยสัพพะทุกขังสัพพะปัญญาสัพพะโลกังสัพพะมุตติ
มังคลมาตมะตะปาโลกาปะมังจาเลดีมีสุขเด้อมังคลมาตมะตะปะโลกาปะมุจจะเล
ดีมีสุขเลยของ